ก็ตามที่เราเดาไว้ว่าอาริอาน่ายังไงก็จะต้องแบบมีเพลง My Hand คือแบบอยากฟังโดยการส่วนตัวเพราะว่าเขามีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาลงในช่องตัวเองทำกับ Vivo เนาะคือเราก็รู้สึกว่าอยากฟังอะ My Hand มันเป็นเพลงนึงที่ต้องมาแล้วเพราะว่ามันเป็นวิสโซด้วยแล้วก็เป็นวิสโซแบบเมโลดี้คืออยากได้ยินสดแล้ววันนี้ก็มาจริงๆเลย Dream Comes True ใช่ซึ่งจริงๆวันนี้เขาปล่อยมาทั้งหมด2เพลงเนอะก็จะมีเพลง My Hair กับ3435สูง100กว่าชอบแม้ชอบแม้ใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาปล่อยมาพร้อมกัน2เพลงคือเขาปล่อยวันพุธเพลงนึงวันพฤหัสเพลงนึงแต่เดี๋ยวเราจะไปทำรีแอคชั่นพร้อมๆกันในคลิปเดียวกันเลยนะคะว่า My Hair ร้องเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวว่ารีแคป My Hair แล้วก็เดี๋ยวเราดูต่อกับ3435นะคะใช่ค่ะนั่งลองได้นะเสียงกีตาร์นี่มันชัดมากเลยนะใช่ว้าวว้าวเปลี่ยนชุดชุดเซ็กซี่ว้าวโอ้โหวู้วต้องใช้เสียงเต็มขนาดนี้เลยไหมว้าวก็พอมาฟังคุกเนี่ยก็ร้องเฮดโทนหมดเลยเนาะชอบเสียงหวานๆของเขาอะที่แบบเนี่ยลองได้ชิลมากแบบทั้งที่จริงมันก็ไม่ง่ายโหโอ้ยมา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 ฮึนั่งร้องมีอีกจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหอเลจริงๆแล้วเขาร้องเป็นคำอยู่เป็นคำเขาร้องเป็นคำแต่ในสตูดิโอเวอร์ชันฟังไม่ออกเพราะว่ามันเป็นแอคโคแบบแรงอ่ะมันคือท่อนฮุกอ่ะไม่มันท่อนหลังท่อนจบมันคือหมายถึงว่าร้องท่อนฮุกใช่แต่ว่าตอนที่อยู่ในนั้นไม่รู้เลยสตูดิโอเวอร์ชันอ่ะเพลงนี้ต่อบ้างเลยอ่ะมันคือช่องเสียงหนึ่งที่อาจจะแบบใช้ลมแล้วก็คนบางคนก็สามารถลองได้เลยอ่ะเนี่ยแค่เสียงกรีดก็เป็นวิสโซแล้วว้าวแค่เสียงกรีดก็แบบวิสโซแล้วถึงแล้ว My Hair นะคะก็จบไปแล้วกับเพลงไม่แฮ่พูดสองรอบคือจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ชอบเป็นเพลงหนึ่งที่ชอบในอัลบั้มแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของการร้องของอารีอะไรอย่างเงี้ยเยอะในสตูดิโอเวอร์ชันก็ได้มาเห็นวิธีการร้องสดของเขาจริงๆจังๆเนาะในสตูดิโอเวอร์ชันอะเราไม่รู้ว่าเขาจะร้องท่อนฮุกก็เสียงเต็มขนาดนี้คือเพิ่งมาดูไงว่าแบบโอ้เขาร้องสดเลยเนาะ Here is the cinema Hey!แล้วก็แบบใช้เสียงเต็มหมดเลยทั้งฮุกเลยก็คือทั้งฮุกร้องเป็นเสียงแบบเฮดโทนหมดเลยเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วนั่งร้องนะคิดว่าเหนื่อยแล้วนะ
เหนื่อยไปมากกว่านี้อีกไอ้ลูกแอดลิปต่างๆที่แบบพยายามจะสอดแทรกเข้ามาก็เหนื่อยอีกที่เหนื่อยสุดวิโซ่คือมันแบบมันเป็นวิโซ่ที่ทำพูดไงดีอ่ะคือเราอ่ะอึ้งตั้งแต่สตูดิโอชั่นแล้วเพราะว่าเป็นวิโซ่ที่แบบมันร้องมันไม่ใช่แค่กรีดกรีดกรีดแล้วก็จบไปใช่ปะมันร้องเป็นเมโลดี้เลยไงตอนนั้นแต่ในสตูดิโอชั่นอ่ะบอกได้เลยว่าเราฟังไม่ออกว่าเขาร้องเป็นท่อนฮุกเราฟังไม่ออกฟังออกเหรอเราฟังไม่ออกนะเพราะว่ามันเอ็กโคดังแบบเอ็กโคมันก้องมากแล้วมันเป็นเหมือนเมโลดี้อย่างนี้เลยคือมันไม่ได้ร้องเหมือนเป็นคำอ่ะคือตอนนั้นอ่ะฟังไม่ออกว่าร้องอะไรบ้างคือไม่รู้ว่าเป็นคำอะไรบ้างแต่รู้ว่ามันเป็นเมโลดี้ที่แบบว่าไม่ใช่แค่กรีดกรีดกรีดแล้วก็คือจบเหมือนหลายๆเพลงที่นางเคยทำอะไรเงี้ยใช่คือรู้ว่ามันเป็นเมโลดี้แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นคำเหมือนแบบอย่างเงี้ยคือมันเหมือนร้องเป็นคำออกมาเลยใช่มันคำออกมาเลย แล้วมันไม่ได้ร้องง่ายๆเว้ยแต่ว่าอาลีอ่ะเหมือนชิลมากมันเหมือนแบบคนที่ทำวิสโนไม่ได้อ่ะก็จะไม่เข้าใจเว้ยว่ามันออกเสียงง่ายมากคือสำหรับอาลีอ่ะพอเรามองเนี้ยมันเหมือนออกเสียงง่ายมากสำหรับเขาเพราะว่ามันนั่งร้องก็ร้องแล้วก็ใช้ลมในการดันวิสโนมาด้วยนะแต่วันนี้เห็นความแตกต่างระหว่างวิสโนของมาลายกับอาลีอยู่ตรงที่ว่าของมาลายเนี่ยเหมือนมันสามารถลอยมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ลมแต่ของอลีจะต้องใช้ลมดันขึ้นมาอันนี้คือพอมันฟังใกล้อะมันเลยแบบเห็นชัดแต่ว่าจริงๆแหละอลีทำไมแบบเสียงแหบขึ้นเนาะมันแบบแหบขึ้นมากเลยอะมันแหบทุกๆคำเลยอะแต่ว่ามันก็คงโตขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบุหรี่ด้วยเปล่าวะไม่รู้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียงตอนนี้มันแหบหรือว่าร้องมาหลายเพลงแล้วก็เลยมาแหบเพลงนี้เขาเหมือน POV ก็ไม่ได้แหบเท่านี้ป่ะ POV แหบแต่ว่าเพราะว่าทักอยู่แต่ว่าด้วยความที่ POV ใช้ช่องเสียงที่ไม่เหมือนเพลงนี้แล้วก็ใช้ช่องเสียงที่ไม่เหมือนเพลงแต่ Setinet อ่ะไม่แหบเพราะว่าเพลง Setinet ร้องง่ายไงมันอาจจะแบบร้องมาหลายเพลงแล้วเพลงนี้อาจจะอยู่เพลงท้ายๆหรอแล้วก็เลยเสียงแหบเพราะว่าอาลีตอนมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อะเหมือนไปทัวร์มาเยอะๆอะเสียงก็หายบางอันก็แบบไม่ขึ้นเฮดโทนสูงเหมือนตัวโอเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบใช้คีย์อื่นอะไรอย่างงี้ก็มีไงเหมือนมันแล้วแต่ว่าตอนนั้นเสียงกูไหวไหมเป็นยังไงคือเรากำลังแค่กำลังคิดอยู่ว่าแบบเหมือนนักร้องบางคนนะคือเขาแบบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเสียงบางช่วงที่แหบไปเดมิโอโรโต้ก็เป็นหรือใครๆก็เป็นคนที่นักร้องที่เป็นเสียงแหบๆเงี้ยคือสโมกมันทำให้เส้นเสียงมันแบบไปอะไปอยู่เราว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นักร้องระดับโลกเขาจะสูบบุหรี่มันเป็นเรื่องปกติมากคือไม่ได้ติดอะไรแค่อันนี้แค่แบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยคงไม่ออกสื่อขนาดนั้นเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นมันแบบถ่ายเล่นอะไรเงี้ยนะเคยเห็นแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจไงว่ามันแบบเป็นเพราะสูบบุหรี่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนอะถ้าเราพูดตรงอลีไม่เคยแก้วเสียงเขาใส่มากแต่ว่าด้วยความที่เขาใส่มาตั้งแต่เด็กไงพอเขาอายุ27-28แล้วมันก็ต้องมีบ้างอะเราว่าวันนี้มันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเขาก็ยังทำออกมาได้ดีอะได้ดีเหมือนเดิมเขาร้องเพลงดีแล้วมันเกินคำว่าดีไปแล้วว่าแบบ ดีไปอะดีเกินไปอะไรแบบมันเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเขามากวิสโตอ่ะคือเราว่าช่องวิสโตมันนอกจากที่วิสโตมันไม่ได้ทำได้ทุกคนแล้วอ่ะเราว่าอาลีก็มีวิสโตที่สามารถออกเสียงได้ง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเนี่ยเดี๋ยวกูจะทวิสไปใช้ช่องนึงแล้วนะด้วยการนั่งร้องเตรียมฟังนะอย่างเงี้ยใช่สู้ๆนะคือฉันอึ้งคือฉันอึ้งตั้งแต่เห็นนางนั่งร้องแล้วไงแต่เพลงนี้มันถ้าฟังดูดีๆมันเหมือนชิลนั่งร้องได้อยู่แต่ว่าท่อนเพลงอ่ะมันดูชิลนั่งร้องแต่กูแค่อึ้งตรงนี้แบบมึงก็แบบวิสเซอร์ไปวีดไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยมันจะอึ้งตรงเนี้ยแหละมันอึ้งตรงนี้ไงอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังอีกเพลงนึง3-4-3-5สูงร้อยกว่าเอายาออกมันเป็นเมดเล่ต่อเลยนี่คือต่อจากเมื่อกี้เลยมีฟีเจอริ่งป่ะมาป่ะไม่แน่ใจเอาไม่มีไม่น่ามีหรอกนักคนเล่นอ่ะเพลงนี้ดีอ่ะสนุกแซ่บอ่ะลุกอ่ะสวยเฮ้ยเมื่อกี้
พาะจังจริงมันเป็นเพลงที่นางร้องชิลมากเลยอ่ะดีมากนี่โอ้โหดีอ่ะลองออกเต็ปล่างเนาะเพลงเนี้ยชิลเนาะสนุกด้วยเพลงเนี้ยเป็นเพลงดังสนุกแล้วก็น่ารักแล้วก็ร้องดีชิวๆในเพลงพูดปกติไม่ใช่เหรอต้องจบแบบอะไรอะอะไรอะไรอาลีไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยต้องบอกอาลีอะไรอาลีอะไรลองอะไรสามสี่สามห้าเฮ้ยเอาจริงนะยังยืนยันว่าชอบเวอร์ชันเนี้ยมากกว่าแบบเวอร์ชันรีมิกซ์นะหรอเพราะว่าได้ฟังเสียงอาลีเต็มๆอ๋อโอเคอ่ะถ้าวันคอนเสิร์ตอ่ะเราก็รู้สึกว่าพอเราได้มาฟังเสียงอาลีอย่างเงี้ยดุนด้วนแบบเต็มๆเลยแบบเพียวๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนสร้างความสุขอ่ะอาจจะเป็นเพลงนึงที่น่ารักและสนุกในคอนเสิร์ตเลยก็ได้สนุกฟังอย่างงี้ยังสนุกเลยคือตอนที่มีแรปอ่ะมันอีกฟีลนึงคือมันก็ดีอีกฟิลนึงนะแต่ว่าในส่วนตัวเราแค่รู้สึกว่าพอเราได้ฟังเสียงอลีเยอะๆแบบเยอะๆทั้งเพลงอะไรเงี้ยรู้สึกแบบชื่นใจอะไรเงี้ยชื่นใจ เป็นเพลงที่จริงๆแล้วสำหรับอลีก็คือร้องง่ายเพราะว่าถ้าดูจากลูกอิมพอไวส์ต่างๆนะคือมันก็จะแบบตามฟิลเลยเพราะว่ากูชิลมากเพลงเนี้ยกูชิลง่ายสำหรับเขาคือแบบตามฟิลเลยอยากจะร้องอยากจะแอดลิบตรงไหนหรืออะไรตรงไหนก็มันเลยอิมพอไวเยอะมากเพราะว่ามันสบายมันร้องง่ายมันร้องสบายแล้วก็มันก็เลยไหลตามฟิลเพลงเนี้ยจริงชอบจริงๆเราชอบไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนคือเราชอบเพลงนี้เราสึกว่ามันเป็นเพลงสนุกที่สุดในอัลบั้มแล้วแหละจริงๆตอนที่ถ้ากลับไปดูรีวิวอัลบั้มมาเพลงเนี้ยเราเป็นเพลงที่เราให้คะแนนน้อยนะใช่เพราะตอนนั้นมันเหมือนเราฟังครั้งแรกใช่ปะใช่แต่พอเพลงเนี้ยพอฟังบ่อยๆอ่ะเพลงนี้มันติดหูมากแล้วมันก็แบบสนุกมากอ่ะจริงๆเหมือนจะสนุกสุดในอัลบั้มด้วย3 4 3 5เนี่ยโพซิชั่นนะไม่เท่านี้อันนี้สนุกกว่าจริงๆชอบโมทีฟถ้าถามว่าสนุกอ่ะเราชอบโมทีฟแต่เราชอบนี้มากกว่าคืออันเนี้ยถ้าในมุมเรารู้สึกว่าเพลงน่ารักเพราะว่าเพลงมันน่ารักเพลงจริงๆมันทะลึ่งมากค่ะหมายถึงว่าฟีลน่ารักแบบฟีลมันน่ารักฟีลมันตั๊ก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 อย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันไหมมันแบบโยกเลยไหมไม่แต่อัลบั้มนี้ก็ไม่มีเพลงไหนโยกขนาดนั้นอยู่แล้วไงก็ถ้าในสายตาเรารู้สึกว่าโมทีฟมันสุดในอัลบั้มมันมีจุดที่แบบโยกได้โยกได้จริงๆอ่ะที่ไม่ใช่แบบ off the table เงี้ยแต่ว่ามันก็ง่วงมากแต่ว่าเราฟัง off the table นะก็แกบอกว่าเขา table คือฉันเห็นรูปที่เขากอดกับ weekend ไงเหมือนจะกอดจากอันเนี้ยสาธุ
ก็คือรอฟังว่าจะมีไหมมึงเห็นข้างหลังเป็นปิกเอ็นทั้งนั้นที่เขาเป็นทีโรล่าซายหรือเปล่าไม่ใช่เขาผมคนละทรงเลยแม่ทีโรล่าซายผมยาวไม่เห็นหัวฉันก็แบบภาวนาว่าขอให้มีออฟเซเบิลเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบมากลองกี่เพลงอะถ้าอย่างนั้นอะไม่รู้เพลงที่ควรจะได้ฟังอีกเพลงนึงคือเพลงชัตอัพจริงคุณจะบอกเลยว่าเพลงที่กูชอบมากชัตอัพเนี่ยนี่ที่ถ้าเกิดจะร้องก็จะครบแล้วนะมันเกือบแล้วเกือบจะครบแล้วแต่ว่าเราจะได้รู้ไงว่าอารีอาน่าเนี่ยเราว่าโชว์เนี้ยที่ทำกับวีโวมามันเป็นกรณีเดียวกันนิวจิ๋วพอเนื่องจากว่าอาลีเนี่ยห่างหายจากเวทีมาสักพักใช่ไหมแล้วไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตในอัลบั้มใหม่แล้วก็ไม่ได้ทัวร์ไม่ได้อะไรเลยมันเหมือนแบบกูจะต้องทำโชว์อะไรสักอย่างมาเพื่อจ้างกูเถอะเดี๋ยวกูไปเล่นเดี๋ยวกูมีทัวร์เดี๋ยวสปอนต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆอัลบั้มเนี่ยมันไม่ได้ถูกโปรโมทหนักเท่าอัลบั้มก่อนอันนี้ต้องพูดไว้ว่าเขาไม่ได้โปรโมทหนักเหมือนอัลบั้มก่อนๆฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้ากูคิดโชว์ประมาณเนี้ยจ้างกูเถอะ มึงเห็นข้างบนก็รู้แล้วปังเอาอันเนี้ยยกมาแล้วก็เอาสนามเนี้ยยกมาวางบน Impact Arena ของเราอ่ะก็ไปดูแล้วจริงโปรโมเตอร์อย่างเทโลมิวสิกก็ต้องแบบเอามาแล้วเออนึกออกใช่ปะคือแค่นี้เลยเอาแค่นี้มาไว้บนเวทีได้เลยกูก็ไปดูแล้วเนี่ยดูแล้วจริงๆเป็นแค่อลิมากูก็ไปดูแล้วเนี่ยไม่ต้องมีแบบบรรยากาศเลยหรอมีแต่หมายถึงว่าแบบไม่ต้องแบบเล่นใหญ่เกินกูก็ไปแล้วกูแค่ฟังเสียงเขากูก็แบบฟินแล้วไงอลิอ่ะฟินเพลงเลยตอนนี้ออกมา4เพลงชอบเพลงไหนมากที่สุดชอบ POV ชอบ POV มากที่สุดคือด้วยความที่ POV มันเพราะมากที่สุดใช่เป็นเพลงที่ชอบที่สุดของอัลบั้มสำหรับเราอะแต่ถ้าลองมาจะให้เพลง My Hair นะลองมาให้ My Hair แล้วฉันก็ชอบ Safety Net จริงๆชอบ Safety Net ฟังง่ายมากฟังง่ายขึ้นคือตอนที่อยู่ในสตูดิโอเวอร์ชันง่วงเพราะว่าพอมันไปอยู่ในรูองค์รวมของอัลบั้มอะมันกลายเป็นว่าไหลฟังไปเรื่อยๆแบบอ่ะนอนแล้วหลับแล้วแต่พอมันมาแยกเดี่ยวอะ Safety Net เป็นเพลงหนึ่งที่มีอะไรมีอะไรอยู่ใช่จริงชอบทุกเพลงอะดีหมดอะก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงอื่นอีกชัดอัพฉันก็อยากฟังมากเพลงโปรดฉัน The Table 1อ่ะถ้าให้เลือกอีกเพลงหนึ่งคือตอนนี้มันมี4เพลงเนอะเขาสามารถทำ7ได้7 Live Sectionถ้าอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งเหรอก็ชัดอัพกับ Off Table อ่ะอ๋ออีกเพลงหนึ่งจากง่วงขนาดนั้นเดี๋ยวนะ Position น่ะก็ไม่เคยได้ยินสดนะเออ Position ต้องมานะเป็นเพลงที่แมสสุดด้วยนะคือถ้าพูดไม่3 4 3 5แมสสุดจริงๆแล้วอ่ะ3 4 3 5แมสสุดก็ถ้าถามความดัง3 4 3 5ดังที่สุดในละว่าใช่ Position ก็เป็นเพลงนึงที่เป็นเพลงที่ตอนนั้นเราให้คะแนนสูงมากเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเพราะว่ามันเป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นอลิเมื่อก่อนคือนอกนั้นนะเป็นเพลงใหม่ในแนวอลิใหม่ใช่ใช่ position ต้องมาแล้วต้องมาเนี่ยรอฟังนะอลีนะเอาอีก3เพลงนะเทปาจะปิดด้วย position ก็ได้เฮ้ยก็ไม่แน่อาจจะปิดด้วย position แต่ว่าชัดอัพแบบกูแบบอาจจะไม่รู้นะชัดอัพดูไม่มีความหวังเพราะว่ามันแบบเนื้อน้อยด้วยแล้วก็ดูเป็นอินโทรของอัลบั้มหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยก็ควรร้องก่อนเพลง3 4 3 5ขึ้นไหมล่ะก็มันเป็นเพลงอินโทรของ3 4 3 5ชัดอัพอ่ะเนี่ยเสียโอกาสทำไมถึงว่าเสียโอกาสคนฟังเนี่ยแหละก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่า2โชว์นี้รู้สึกยังไงกันบ้างกับเพลง My Hair แล้วก็3 4 3 5ของ Ariana Grande ใช่ค่ะกับโชว์ของ Live Performance ของเขานะคะก็คือขายง่ายแหละก็แบบไม่มีคอนเสิร์ตทำให้คนดูว่าโชว์กูจะเป็นอย่างนี้นะถ้ากูจะทัวร์ดูกันไหมล่ะดูสิฉันว่าแฟนคลับทั่วโลกของอันนี้ก็รอดูนางอยู่ลองอะไรแค่ My Hair ก็คุ้มค่าบัตรแล้วเนี่ยจบละไม่My Hair ร้องตั้งแต่ท่อนแรกเป็นมิสเตอร์เลยโอ้โหคุณร้องเป็นเพนเฮาส์แล้วตอนนี้สงสารอลีเธอให้เขาได้ร้องเพลงอื่นบ้าง เสียงหายหมดไอ้ที่แหบอ่ะก็พบพวกเรายูนร้องเดี๋ยวนี้มิสเตอร์เรามาคอมเมนต์กันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นโชว์ที่แบบสร้างสีสันในยุคโควิดแล้วจริงๆแล้วเขาไม่อยู่โควิดแล้วบ้านเขาอะใช่เนี่ยจริงๆเดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมมีโชว์มีทัวร์ของอัลบั้มนี้แล้วเราว่าเขาบอกว่าเขาไม่ทัวร์หรอใช่คืออันนี้บอกว่าจะไม่ทัวร์แล้วก็จะพักการทำอัลบั้มไปสักพัก
อ๋ออาจจะเป็นเพราะแบบเพิ่งแต่งงานอาจจะใช้เวลากับแฟนกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราว่าเขาน่าจะไปหาอินสไตล์ด้วยแหละมันเหมือนแบบพอบางคนทำงานแบบติดแล้วมันเหมือนแบบเหมือนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะมานั่งเขียนเข้าใจได้ทำเองเข้าใจได้แต่อย่าริเริ่มที่จะขายของแบบจริงจังเราว่าเขาคงไม่ขายของจริงจังหรอกเขาว่าแพชชั่นดนตรียังอยู่แล้วก็เห็นช่วงนี้ไปเล่นเหมือนหนังหรือซีรีส์อะไรด้วยไงอย่าเพิ่งพูดไปว่าเขาไม่เขามีน้ำหอมเขามีอะไรเยอะมากเขามีกลัวมากเพราะอะไรรู้ไหมเขาทำงานหนักมากเว้ยอาริอาน่าแกรนเดแล้วอันนี้มันเป็น6 Studio Version แล้วเนาะมันก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วกูกลัวมากเพราะอะไรว่าวันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรียน่าทุกหลายคนแล้วล่าสุดคือเซเลน่าโกเมสแลบิวตี้กูจะได้ฟังอีกเมื่อนี้เขียนลิปสติกหน้าจอเออถ้าไม่งั้นน่ะไอไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อันเนี้ยอาจจะเป็นทิ้งทวนอัลบั้มจริงๆอาจจะมีอีกมาหลายเพลงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าถ้าแกบอกว่าเขาไม่ทำทัวร์แล้วอ่ะเขาเหมือนประกาศว่าจะไม่ทำทัวร์แล้วก็จะไม่ทำอัลบั้มสตูดิโอที่7เร็วๆนี้แน่นอนไม่ทำก็ให้เขาไปพักใช้เวลาอยู่กับแฟนอ่ะดีแล้วแหละเพราะว่าเขาเหนื่อยมากเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมาหลังตอนนั้นเขาก็ทำต่อเหนื่อยแหละนั่งรอด้วยโอ๊ยมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวมารอฟังว่าเพลงต่อไปจะได้ฟังเพลงอะไรจะมีอีกกี่เพลงนะคะก็ลุ้นว่าจะได้ฟังเพลงที่พูดกันไปนะคะแล้วก็ใครอยากฟังเพลงอะไรลองมาคอมเมนต์หน่อยว่าไม่รู้ความฝันเราจะเป็นจริงไหมเฮ้ยหรือจริงๆแล้วอ่ะร้องเพลงเก่าได้นะเมดเล่เพลงเก่าไหมเหมือนคนไทยบอกใครบอกอลีหรอเขาไม่ได้ยินเราหรอกเดี๋ยวมาเจอกับคลิปหน้านะคะของอาริอาแกรนเดแน่นอนถ้าเขามีเพลงใหม่ออกมานะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเหมือนคนไทยไงเมนเล่อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ